สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนธันวาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเขาคิดยังไงไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญปรากฏขึ้นมาบางคนอาจจะคบอาจจะดิวอาจจะดูอยู่กับคนธาตุดินพฤกษบกันแล้วก็มังกรก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่เขาอาจจะเหมือนกับค่อนข้างดูมีความหนักแน่นความมั่นคงมากขึ้นกับในเรื่องของความรู้สึกและเขาอาจจะค่อนข้างดูปล่อยวางกับในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆนะครับได้ค่อนข้างดูดีขึ้นคอนโทรลตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่อาจจะดูมองการไกลหนักแน่นมั่นคงกับในเรื่องของความรู้สึกนะครับแล้วก็อาจจะค่อนข้างดูเหมือนกับเปิดรับเปิดกว้างไม่ได้ปิดกั้นและก็ไม่ได้แบบเปิดแบบ 100% ทั้งหมดแต่ว่ามันก็แบบพอดิบพอดีกับในเรื่องของความรู้สึกอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อนข้างดูมีความเป็นอิสระนะครับในการคิดในการตัดสินใจเขาอาจจะไม่ได้พูดกับเราติดต่อกับเราแบบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในความคิดของเขามีคำตอบอยู่ในใจและก็ยังหนักแน่นมั่นคงต่อความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณอยู่เช่นกันนะครับดังนั้นบอกไว้เลยว่าถ้าราชินีถือเหรียญขึ้นมาเป็นตัวตนแล้วอะถือว่าค่อนข้างดีมากๆเพราะมันจะดีต่อตัวเขาเองและดีต่อตัวคุณเองด้วยเช่นกันบางครั้งนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสที่เขากับเราจะค่อนข้างดูมีแพชชั่นร่วมกันนะครับที่ดีมากขึ้นมีไพ่หนึ่งไม้หมายถึงแพชชั่นที่เขามีต่อตัวเราเนี่ยค่อนข้างพุ่งทะยานนะครับสังเกตดูว่ามีเปลวเพลิงนะแล้วก็การติดต่อการสื่อสารเนี่ยค่อนข้างดูมีการติดต่อกับเรามากขึ้นคุยกับเรามากขึ้นนะครับหรือค่อนข้างดูใส่ใจกับเรามากขึ้นมีแพชชั่นกระตือรือร้นกับความรู้สึกที่มีต่อตัวเรามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะอะไรครับในสิ่งที่เขาทำเพราะเขาอาจจะมีความรู้สึกที่มีความมั่นใจต่อตัวคุณมีไพ่ใบนี้4 ไม้แปลว่าความปักหลักความมั่นคงสิ่งต่างๆมีการต่อยอดมีการพัฒนาที่ดีจึงทำให้เขาเปิดรับเปิดกว้างกับสิ่งที่เขานั้นอยากจะมีคุณเพราะเขามีความรู้สึกมีความกระตือรือร้นอยากจะมีคุณอยากจะมีความรู้สึกดีๆอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันมันเลยทำให้เป็นเหมือนมนต์เสน่ห์ที่ดีสำหรับตัวเรานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาค่อนข้างดูมีการปล่อยวางนะครับแต่ก็ยังมีความรู้สึกที่ยังโฟกัสกับตัวเราค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยบอกเลยว่าเขายังมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ยังอาจจะยังโฟกัสกับตัวคุณค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรไพ่เนี่ยนะครับมีไพ่เสียจริงๆขึ้นมาเพียงไพ่ใบเดียวคือไพ่ใบนี้9 ดาบแปลว่าเขาอาจจะกำลังมีความคิดในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังคิดไม่ตกบอกไม่ถูกนะครับในบางสิ่งแต่เขาก็ค่อนข้างดูคอนโทรลตัวเองได้ดีขึ้นนะครับเพราะมีราชินีถือเหรียญมามันทำให้เขาค่อนข้างดูแบบปล่อยวางได้มากกว่าเดิมเพราะตอนแรกอ่ะในความคิดของเขาอาจจะดูค่อนข้างดูจริงจังนะครับดูค่อนข้างดูแบบใช้อารมณ์ในการคิดการตัดสินใจค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะคนธาตุลมกุมตุลเมถุนนะครับอาจจะทำให้เขาดูค่อนข้างดูวิตกกังวลแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกแบบปลดล็อกกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวเองได้ดีขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เหมือนเขาค่อนข้างวางในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งต่างๆหรืออะไรที่แบบเขาแบบคาดหวังและพยายามมากเกินไปอ่ะมันทำให้ตัวเขาเองได้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะต้องแบบให้เวลากับการที่เราต้องปล่อยวางแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปมันอาจจะต้องให้เวลากับกันและกันมากกว่านี้ไพ่ใบนี้คือไพ่ The Fool คือ Freedom คือความรู้สึกคืออะไรที่ไม่ผูกติดผูกมัดกันจนเกินไปไม่ใช่ว่าไม่ผูกติดผูกมัดกันเลยนะครับมีผูกบ้างแต่หมายความว่าให้อิสระในการตัดสินใจไม่แบบมาแบบก้าวไก่กันมากเกินไปอ่ะ
อะไรให้อิสระได้ก็ปล่อยให้อะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ดีก็เติมเต็มกันและกันเนาะและในช่วงของเดือนนี้คุณกับเขาอาจจะมีโอกาสของการได้เดินทางไกลนะครับไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาพักผ่อนหย่อนใจมันตรงกับวันอะไรครับคริสต์มาสใช่ไหมคริสต์มาสอีฟไปจนถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แสดงว่าเขามีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลอาจจะไปกับตัวคุณก็ได้นะครับหรือเขาอาจจะไปคนเดียวก็ได้ไม่รู้รู้แต่ว่าเขามีโอกาสเดินทางไกลแต่มันก็มีความรู้สึกที่ดีเพราะอะไรครับเพราะเขามีความรู้สึกปล่อยวางได้มากขึ้นนะการที่เขาแบบรู้สึกดีเพราะเขาได้ผ่อนคลายเขาได้เดินทางเขาได้แบบมีอะไรที่มันเป็นอิสระในใจที่เขาอยากจะทำแล้วก็มีความรู้สึกที่เขาค่อนข้างดูมีความเป็นเฮลตี้กับตัวเองได้ดีขึ้นปล่อยวางได้ดีขึ้นมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าอะไรที่มันเป็นแบบข้อผูกมัดผูกติดหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขากำลังกังวลอยู่ในใจเนี่ยมันอาจจะค่อยๆคลี่คลายไปแล้วนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกที่แบบเปิดรับเปิดกว้างนะครับแล้วออกผจญภัยจากโลกนะครับให้มันกว้างขึ้นมันก็เลยทำให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นดูดีขึ้นนะครับทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอาจจะค่อยๆมีการเติบโตมีการพัฒนานะที่ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันเนาะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเพราะเขาเปิดรับเปิดกว้างสิ่งที่เราได้รับก็คือสิ่งที่เขายอมที่จะคุยกับเรามากขึ้นติดต่อกับเรามากขึ้นไว้วางใจกับเรามากขึ้นให้ความสำคัญกับเรามากขึ้นหลังจากที่เขาอาจจะสร้างกำแพงสำหรับตัวคุณในสำหรับบางคนมาในอดีตในตอนนี้มันก็เริ่มแบบจะทลายกำแพงนะมันก็เลยอาจจะทำให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำคือพยายามทำให้เขาสบายใจนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันแบบเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีเราอาจจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยการที่เราอาจจะต้องศึกษาเข้าใจดูแลกันและกันให้มากไพ่ The Hierophant The Hierophant แปลว่าตัวเขาเองอาจจะกำลังมีแพลนนะครับที่อาจจะอยากมีอนาคตกับคุณข้างหน้าบางคนอาจจะมีแพลนที่อาจจะดูมีการมั่นหมายกันไว้ก่อนนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้แต่งนะเพราะว่าไพ่เบนเนี่ยมีโอกาสได้แต่งงานก็จริงแต่ว่าอาจจะแต่งงานช้ามันจะถูกตามหลักคันลองของธรรมในสิ่งที่เรานั้นต้องการแต่มันอาจจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่บอกว่าอาจจะมีการมั่นหมายกันได้บ้างนะครับแต่เราก็ต้องให้เวลาอย่างที่บอกไปว่าต้องไม่ผูกติดผูกมัดหรือไม่ทำให้เขามีความรู้สึกกดดันหรือต้องไม่ทำให้เขามีความรู้สึกที่แบบเครียดกังวลกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวเรานะครับไม่ใช่แบบเขาจะแบบจะคอมมิตเมนต์กับเราและจะมั่นหมายกับเราแล้วจะแต่งงานกับเราแล้วแล้วเราก็ทวงถามเช้าทวงถามเย็นนะครับนะสินสอดจะเท่าไหร่ยังไงอะไรยังไงคือแบบจัดเต็มอะนะครับจริงๆอะตามสเต็ปดีที่สุดเนาะเราอย่าพึ่งไปแบบรวดลับตัดตอนอะประมาณนั้นนะครับค่อยเป็นค่อยไปเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องบาลานซ์สมดุลไปอะไรที่มากเกินไปก็ลดทอนลงมาบ้างอะไรที่น้อยเกินไปก็เติมเต็มกันและกันน่ะมันเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดีมากๆเลย2เหรียญแต่2เหรียญมันคือภาวะของความยากลำบากในความรู้สึกของเราแต่มันประคองได้ไงมันเลี้ยงได้มันประคองได้มันแบบค่อยเป็นค่อยไปได้อะถ้าเราแบบมองการไกลทุกอย่างมันก็มีความสำเร็จนะครับทุกอย่างมันก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาจากไพ่1ดาบมา1ดาบมันคือชัยชนะมันคือความสำเร็จไม่พอนะครับมันยังมีไพ่เบนนี่ด้วย6ไม้มาการันตีอีก1แปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างมีความรู้สึกกับในเรื่องของ relationship ที่มีโอกาสที่จะพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางที่มันเป็นสิ่งที่ดีต่อกันและกันเพียงแต่เราอาจจะต้องแบบใช้ความอดทนความพยายามการต่อสู้การดิ้นรนนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นมันประสบความสำเร็จได้นะในพื้นฐานหรือเบสที่เราควรต้องทำคือเราต้องศึกษาเราต้องเข้าใจเราต้องพยายามที่จะต้องเชื่อมั่นต่อกันและกันให้มากและก็ต้องประคับประคองไปก็ต้องแบบให้เวลาต่อกันนะครับแล้วก็พยายามอย่าผูกติดผูกมัดกันจนเกินไปให้อิสระในการตัดสินใจนะ The Fool แล้วก็พยายามเติมเต็มกันและกันมันอาจจะได้มีโอกาสที่ดีบางคนอาจจะไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาฮันนีมูนไปเดทกันนะครับมันก็เป็นมนต์เสน่ห์ที่ดีเป็นการเพิ่มในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันนะครับแล้วอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาอย่าย่อท้อเราก็ต่อสู้มันไปนะครับหรือพยายามทำให้มันดีแล้วก็ไตร่ตรองตึกตรองให้มากนะครับการสู้เนี่ยสู้แบบ
สู้แบบเขาเรียกว่าสู้แบบไม่มีแผนการบางครั้งมันก็ไม่ชนะนะครับดังนั้นเราก็ต้องพยายามมีเหตุมีผลเราต้องพยายามวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความรอบคอบและไปในทิศทางที่ดีและเราจะได้รับผลลัพธ์ผลดีในสิ่งที่เรานั้นตอบรับปรับโจทย์ได้ค่อนข้างสูงแน่นอนแล้วก็พยายามปล่อยวางอย่ายึดติดอย่ายึดมั่นกับในเรื่องของความรู้สึกจนเกินไปเราต้องพยายามทำให้เขามีความรู้สึกที่เปิดรับเรายอมรับเราหรือพยายามทำให้เขามีความรู้สึกที่อินกับตัวเราและมาทางเราให้มากที่สุดโดยการที่เราอาจจะต้องใช้เวลากับความรู้สึกกับความนิ่งความสงบสยบความเคลื่อนไหวกับในเรื่องของ relationship ระหว่างเรากับเขาให้มากเราก็ต้องโฟกัสแบบห่างๆและห่วงๆจะดีที่สุดเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดเราเข้าไปในความรู้สึกของเขามากเกินไปเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับเพราะเขาอาจจะคิดว่าเรากำลังจับผิดเขานะครับจับตาเขาเพ่งเล็งเขามันก็อาจจะทำให้เขาค่อนข้างดูไม่ไว้วางใจกับเราดังนั้นเราควรจะต้องนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวพยายามแบบหลับตาข้างหนึ่งก็ยังดีอะเพื่อให้ทุกอย่างนั้นมันผ่านไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันร้อนมันลนไปหมดเลยนะครับมันดูเหมือนทำอะไรก็ดูไม่โอเคดูขัดหูขัดตาไปหมดเลยนั่นแปลว่าเรากำลังจมอยู่กับปัญหาจนเกินไปคุณควรทำอะไรครับปล่อยวางแล้วก็ถอยออกจากความสัมพันธ์ไปสักก้าวหนึ่งนะครับถอยออกไปก่อนเพื่อให้ตัวเองและตัวเขาเนี่ยสบายใจไพ่เดอะสตาร์เนี่ยแปลว่าไพ่ของความรู้สึกที่ต้องใช้ความอดทนกับความแบบเปิดรับเปิดกว้างและสบายใจมากขึ้นน่ะมันถึงจะหลุดพ้นมันถึงจะไปในทิศทางที่ดีคุณต้องพยายามเปิดรับเปิดกว้างกับเขาให้มากขึ้นเพราะเรายิ่งเนกาทีฟกับเขามากเท่าไหร่นะครับมันยิ่งทำให้เขาเครียดวิตกกังวลแล้วก็ยิ่งทำให้เขาต่อต้านกับตัวเรามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นถ้าเราอยากให้เขาอ่ะเข้าใจในสิ่งที่เราทำเราก็ต้องพยายามสื่อสารเราก็ต้องพยายามที่จะต้องปรับและคุยกันบางคนเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะพูดแบบดีๆกับเราบางทีเรารู้สึกว่าเขาไม่ทำอะไรให้เราโดยดีๆเราก็จะงอนใส่เขาแบบนั้นอ่ะบางทีอ่ะเขาก็ไม่รู้นะว่าเอ๊ะตกลงคุณเป็นอะไรคุณงอนอะไรนะพอเขาถามเราก็ไม่ตอบนะครับมันก็เลยทำให้ทุกอย่างดูกดดันกันไปหมดเลยนะเขาก็เลยรู้สึกว่าเอาใจก็แล้วนะทำดีก็แล้วนะพยายามชดเชยก็แล้วพูดจริงก็แล้วแต่มันไม่มีอะไรดีเลยเขาก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายเขาก็รู้สึกแบบเฮ้ยอยู่กับคุณแล้วเป็นท็อกซิกอะประมาณนั้นทั้งที่ตามจริงเรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาเป็นท็อกซิกซะมากกว่าแต่เขากลับมองว่าเราก็เป็นท็อกซิกได้เช่นกันนะอันนี้ไม่ได้พูดหมายถึงว่าตอนนี้นะครับหมายถึงพูดให้ฟังว่าบางครั้งอะความรู้สึกของคนเราอะถ้ามันเนกาทีฟไปแล้วอะมันยากนะที่จะกลับมาคืนในสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วเราอยากให้เขากลับมามันก็ยากแล้วเพราะเรากำลังทำท็อกซิกใส่เขาเหมือนกันอันนี้มันก็ต้องบาลานซ์สมดุลแล้วก็ต้องดูจังหวะโอกาสให้ดีด้วยนะครับเขาผิดคือเขาผิดแหละแต่บางครั้งเราถูกก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องทำทุกอย่างได้หมดทุกอย่างนะครับเราก็ต้องพยายามไว้หน้ากันบ้างเข้าใจกันบ้างนะครับแล้วลองปรับทัศนคติคุยกันให้ดีแล้วอาจจะยังพอมีทางออกที่ดีถ้าใช่ไปต่อไม่ใช่นะครับเราก็ปล่อยวางแต่เราไม่รู้นะครับว่าใครคือคู่ของคุณคุณต้องไปดูดวงส่วนตัวนะครับเนาะประมาณนี้เราก็แค่ตอบว่าช่วงเนี้ยมันอาจจะมีประมาณนี้เกิดขึ้นได้แต่ยังไงเขาก็ยังมีแพชชั่นกับเราและยังอยากที่จะไปกับเราได้ต่อเช่นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ